เรื่องที่สองท่านผู้มีสติเปรียบดังฝูงหงส์พระพุทธภาษิตอุยยุนชันติสติมันโตนะนิเกเตระมันติเตหั่งซาวะปัลละลังหิตวาโอกะโมกังจะหันติเตความว่าท่านผู้มีสติย่อมออกคือไม่ติดที่อยู่เหมือนหงละเปลือกตมไปอย่างไม่มีอะไรอธิบายความพระคาถานี้มีปัญหาเรื่องศัพท์อยู่เล็กน้อยคือศัพท์อุยยุนชันติคำแรกนั่นเองเห็นมีแปลอยู่สองอย่างคือแปลว่าย่อมภาคเพียรอย่างหนึ่งและแปลว่าย่อมออกอย่างหนึ่งข้าพเจ้าพอใจแปลว่าย่อมออกมากกว่าและไขความในบทแห่งคาถาหลังว่าไม่ติดที่อยู่สมเรื่องของพระมหากัสสปะผู้ไม่ติดที่อยู่อันหนึ่งเมื่อพิจารณาตามรูปศัพท์และธาตุก็เป็นไปได้ในทางว่าย่อมออกคือยุทธธาตุมีอุเป็นบทหน้าแปลว่าออกได้เทียบคำอื่นเช่นอุยยุตตังเสนังดัสนายะคัจเฉยะไปเพื่อดูกองทัพที่ยกไปแล้วหรือออกไปแล้วอุยโยคะมุเคปฏิทาสิดำรงอยู่แล้วในปากทางแห่งการออกคือออกจากโลกออกจากสังสารวัฏเป็นต้นโดยในนี้ได้ความว่าท่านผู้มีสติย่อมออกคือจาริกไปเสมอไม่ติดที่อยู่เป็นคุณลักษณะอย่างหนึ่งของพระแต่โบราณเมื่อออกพรรษาแล้วก็เที่ยวจาริกไปในที่ต่างๆส่วนที่แปลว่าย่อมภาคเพียรนั้นถือเอาความตามข้ออธิบายของพระอรรถกถาจารย์ตอนแก้ศัพท์นี้ไขความไปในทํานองว่าเพียรพยายามในฌานและวิปัสสนาเป็นต้นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวะชิรยานวโรรสทรงแปลเป็นตัวอย่างเมื่อพ.ศ. 2455ก็ทรงแปลอุยยุนชันติว่าย่อมออกที่ยกปัญหาเรื่องศัพท์ขึ้นมาวินิจฉัยนี้ก็โดยเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการรักษาเนื้อความท่านผู้มีสติย่อมออกคือไม่ติดที่อยู่โทษของการติดที่อยู่มีหลายประการเช่นมีบริขารมากเกินไปต้องพัวพันสนิทสนมกับตระกูลมากทำให้หวงที่อยู่ทำให้มีมานะจัดว่าเป็นคนเก่าเป็นต้นท่านผู้มีสติจึงละอาลัยในการอยู่ประจำที่นานเที่ยวจาริกไปตามปรารถนาเหมือนหงส์ไม่ติดเปลือกตมที่แปลว่าเหมือนหงส์ไม่ติดเปลือกตมนั้นแปลตามรูปศัพท์ปัลละลังความจริงน่าจะหมายถึงสระน้ำมากกว่าเพราะหงส์ไม่ใช่ควายที่ชอบเปลือกตมนกหงส์เมื่อได้อาหารตามต้องการในสระน้ำแล้วย่อมไปตามปรารถนาของตนไม่ได้ยึดมั่นว่าน้ำของเราดอกโบของเราเป็นต้นฉันใดท่านผู้มีสติคือพระขีณาสพก็ฉันนั้นอยู่ในที่ใดที่หนึ่งไม่ติดข้องผัวพันอยู่ในสกุลไม่อะไรในที่อยู่ว่าวิหารของเราบริเวณของเราอุปถากบริวารของเราเป็นต้นเมื่อปรารถนาไปก็ไปได้ในทิศที่ตนปรารถนาทุกเวลาเรื่องนี้พระศาสดาตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายเพราะทรงปรารภเรื่องพระมหากัสสปะเถระมีเรื่องย่อดังนี้สมัยนั้นพระศาสดาประทับอยู่ณเวฬุวันเมืองราชคฤห์รับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าอีกครึ่งเดือนจะเสด็จจาริกไปในที่ต่างๆด้วยมีพระพุทธประสงค์ว่าภิกษุทั้งหลายจะได้เตรียมตัวเช่นเตรียมบาตรและจีวรให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเพื่อออกเดินทางได้ทันทีเมื่อถึงเวลานั้นภิกษุทั้งหลายรู้พระพุทธประสงค์จึงเตรียมตัวมีการระบมบาตรและซักย้อมเย็บจีวรเป็นต้นแม้พระมหากัสสปะเถระก็ทำด้วยเหมือนกันพวกภิกษุทั้งหลายเห็นดังนั้นจึงพูดกันว่าในราชคฤห์นี้มีคนประมาณ18โกฏมนุษย์เหล่านั้นถ้าไม่เป็นญาติพระเถระก็เป็นอุปถากไม่เป็นอุปถากก็เป็นญาติคนเหล่านั้นเคารพสักการะนับถือพระมหากัสสปะเหลือเกินท่านจักละอุปการะอย่างนี้ไปไหนได้ถ้าไปได้ก็คงไม่พ้นตรอกมาประมาทะเป็นแน่แท้เมื่อเป็นดังนี้เหตุใดพระมหากัสสปะจึงต้องระบมบาตรซักย้อมจีวรเหมือนภิกษุทั้งหลายด้วยเล่าคราวหนึ่งพระศาสดาเสด็จถึงตรอกหนึ่ง
แล้วตรัสให้ภิกษุทั้งหลายกลับและตรัสว่าเธอทั้งหลายอย่าประมาทดังนั้นตรอกนั้นจึงเรียกกันว่ามาปะมาทะตรอกอย่าประมาทเมื่อถึงวันเสด็จจาริกพระศาสดาเสด็จมาถึงที่แห่งหนึ่งทรงรำพึงว่าภิกษุทั้งหมดติดตามเราไปเวลุวันว่างลงแล้วก็คนในเมืองราชคฤห์นี้ย่อมต้องการภิกษุเพื่องานมงคลเอาว่ามงคลอยู่เสมอเราควรให้ภิกษุบางพวกอยู่ที่เวลุวันบ้างหากกัสสปะและบริวารอยู่คงเป็นที่ชื่นชอบของคนทั้งหลายเราจะให้กัสสปะและบริวารอยู่ดังนี้แล้วตรัสให้พระมหากัสสปะและบริวารกลับพระมหากัสสปะรับพระพุทธบัญชาแล้วพาบริวารของตนกลับสู่เวลุวันภิกษุทั้งหลายเห็นดังนั้นจึงกล่าวกันว่าเห็นไหมเล่าพวกเราพูดอยู่เที่ยวว่าพระมหากัสสปะจะไปรอดได้อย่างไรคำที่พวกเราพูดเป็นความจริงแล้วบัดนี้พระมหากัสสปะกลับแล้วพระศาสดาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายกล่าวแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอเข้าใจว่ากัสสปะคล่องในสกุลและปัจจัย4จึงกลับแต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่กัสสปะกลับเพราะต้องการสนองความต้องการของเราในการก่อนกัสสปะได้ตั้งความปรารถนาไว้อย่างรุนแรงว่าขออย่าได้เป็นผู้คล่องในปัจจัย4เข้าไปสู่สกุลโดยมีใจไม่ได้ผูกพันในสกุลอุปมาดังดวงจันทร์ให้แสงแก่นิกรชนแต่ไม่ได้ลงไปพัวพันหวงแหนสกุลเหล่านั้นเรากล่าวสรรเสริญกัสสปะว่ามีปฏิปทาอุปมาดังดวงจันทร์กัสสปะได้ตั้งความปรารถนาไว้ในสมัยแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระว่าขออย่าให้เป็นผู้มีใจพัวพันในสกุลภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติอันเปรียบด้วยดวงจันทร์และข้อปฏิบัติแห่งอริยวงศ์นั้นมีกัสสปะเป็นตัวอย่างกัสสปะบุตรของเราไม่ได้คล้องในปัจจัยหรือในสกุลใดๆเลยเปรียบเหมือนพญาหงส์ร่อนลงในสระแล้วหลีกไปตามปรารถนามิได้มีใจหวงแหนสระนั้นดังนี้แล้วตรัสพระภาษิตว่าอุยยุนชันติสติมันโตเป็นต้นมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น